วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการกำหนดมาตั้งแต่ปี2544เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดแม่น้ำคูคลองและเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้มีการจัดกิจกรรมรามารักน้ำขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ช่วยกันประหยัดน้ำและเห็นคุณค่าของน้ำรวมถึงตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดตามมาจากการใช้น้ำแบบฟุ่มเฟือยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ภูลสุขเจนพาณิชย์วิสุทธิพันธ์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดและนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อรามารักน้ำเพื่อลดวิกฤตน้ำในประเทศไทยค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาแห่งชาติแล้วนะคะและปัญหาโลกด้วยนะคะรามาก็มีส่วนหนึ่งในกิจกรรมรามารักน้ำจริงๆแล้วเนี่ยรามาเนี่ยทำรามารักเรามาตั้งหลายปีแล้วนะคะรักเราในแง่ไหนก็ในแง่ของการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมปีนี้เนี่ยเราทำรามารักน้ำเป็นประเด็นเพราะเรารู้สึกว่าน้ำเป็นปัญหาหลักกิจกรรมในวันงานเนี่ยก็คือการที่ให้คนในรามาตระหนักถึงการประหยัดน้ำหรือการใช้น้ำให้ถูกต้องการบริหารจัดการน้ำที่ดีนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ฝนจะตกแต่การเก็บรักษาน้ำที่สะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราก็มีการประกวดคำขวัญมีการประกวดโครงการรักประหยัดน้ำในองค์กรต่างๆซึ่งหลายองค์กรก็ส่งเข้ามานะคะอย่างโครงการเนี่ยก็มีถึง12โครงการคำขวัญนี่ก็มีถึง42คำขวัญที่เข้ามาซึ่งเราก็ได้ทำการคัดเลือกนะคะอย่างน้อยก็เป็นการรณรงค์ให้คนในรามาธิบดีเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนนะคะในการที่จะรักน้ำของเรานะคะในเรื่องของน้ำท่วมนะฮะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับโดยปกติแล้วประเทศเราเนี่ยในรอบประมาณ5ปี7ปีเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีพีคน้ำขึ้นสูงแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากน้ำมีปริมาณมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นน้ำแล้งน่ากลัวกว่านะครับเพราะว่าน้ำแล้งจะมีผลกระทบต่อพืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆนะฮะค่อนข้างมากแต่ถ้าน้ำท่วมเราบริหารจัดการให้ดีนะครับดูแลให้ธรรมชาติเขามีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะป้องกันได้และสามารถที่จะอยู่กับธรรมชาติการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับอย่างเช่นที่โครงการที่รามาทำรามารักน้ำเนี่ยประชาชนก็จะรู้ว่าน้ำมีคุณค่าอย่างไรแล้วเราช่วยกันดูแลมันก็ทำให้ทรัพยากรตัวเนี้ยมันยังส่งคุณค่าไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้นานๆนะครับในการจัดกิจกรรมรามารักน้ำยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดคำขวัญรามารักน้ำและหน่วยงานที่ชนะการนำเสนอโครงการในการประกวดวิธีการประหยัดน้ำของหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล